ทุกคนอยู่กับชาในช่อง Pepper Cha Cha นะคะหายไปนานเลยยุ่งมากๆแต่วันนี้มาอัปเดตแล้วนะเรากำลังพาบายูไปพานาลัยนะคะไปหาคุณหมอเป็นการเช็คอัพครั้งแรกในชีวิตของบายูนะคะแต่งตัวหล่อระหว่างทางก็คือหลับปุ๋ยเลยพอถึงปุ๊บก็ตื่นปั๊บเหมือนรู้ตัวนะวันนี้เราจะพาบายูมาอัลตราซาวด์สะดือนะคะแล้วก็มาดูด้วยว่าไข่ลงหรือยังเผื่อบายูจะต้องทำหมันมาถึงก็เจอคุณหมอของเรายืนต้อนรับเลยนะคะหมอเบนก็ไปลงทะเบียนนะคะแล้วก็นั่งรอคิวค่ะชักก็พาเด็กๆลิงมาหาที่นี่ประจำเลยนะหาหมอเบนตลอดเลยระหว่างรอก็มานั่งเล่นกับพี่จอยนะเป็นลิงพันเรดเทลมังกี้นะคะน่ารักมากดูแบบใจเย็นแล้วก็ชอบกอดตุ๊กตาบายูก็นั่งมองพี่งงๆเลยนะตัวใหญ่จังระหว่างนั่งรอนะคะชาก็เดินไปดูสัตว์ของที่โรงพยาบาลมีหลายชนิดเลยนะเสร็จแล้วก็ไปแลกเหรียญนะคะเราจะมาคีบตุ๊กตากันคือชาเป็นคนชอบคีบตุ๊กตามากเลยนะคะแต่ว่าคีบไม่ค่อยได้เพราะว่าขาเขาไม่ค่อยมีแรงอะแต่วันนี้โชคดีมากทุกคนนะชาคีบได้แล้วน้องตุ๊กตาก็น่ารักมากเลยนะคะดีใจเสียงดังมากต้องใจเย็นๆนะเดี๋ยวคนหันมามองหมดคีบอีกทีก็ได้อีกทีนะทุกคนพี่เลโอบอกว่าพอแล้วเดี๋ยวตุ๊กตาเขาหมดก็มานั่งรอเป็นเพื่อนบายูบายูยังไม่รู้ชะตากรรมนะในที่สุดก็ถึงคิวนะคะเข้าไปหาคุณหมอบายูก็ยังงงอยู่แล้วก็กรี๊ดนะบายูก็เกือบ1ขวบนะคะในคลิปนี้แต่ปัจจุบันตอนนี้บายูขวบครึ่งแล้วนะสักพักบายูก็เข้าไปหลบในจักรแลพี่เลโอด้วยนะทุกคนตลกมากแล้วคุณหมอก็มาหานะคะอย่างแรกก็ให้ดูไข่ก่อนเลยว่าลงหรือยังเผื่อจะได้ทำหมันบายูตกใจกรี๊ดอย่าเลยทุกคนคือเขาอะจะไม่ได้กัดนะคะแต่ว่าเขาจะกรี๊ดมากกว่าตอนนี้คุณหมอกำลังดูสะดือบายูนะคะเพราะว่าตอนเด็กๆเนี่ยเขาสะดือจุนแต่ทางฟาร์มอะเอาไปอุลตราซาวด์แล้วบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าตอนโตอีกนิดเราก็เลยพามาดูอีกรอบนะคะคุณหมอก็บอกว่าเราอุลตราซาวด์อีกรอบก็ได้แล้วก็เรื่องทำหมันนะคะจริงๆลิงกระรอกอะเขาเป็นลิงที่ใจดีบางตัวเนี่ยติดสัตว์ก็จะไม่ดุร้ายก็เลยคิดว่าถ้าบายูไม่ดุร้ายเนี่ยเราก็จะไม่ทำหมันแต่พอมาคิดอีกทีนึงก็สงสารเขานะถ้าเขาแบบมีความรู้สึกตัวนั้นแล้วเขาไม่ได้ปลดปล่อยมันก็เหมือนทรมานเขาอีกแบบนึงตอนนี้ก็อยู่ในห้องอัลตราซาวด์นะคะมีแกล้งหลับด้วยนะทุกคนฉลาดมากบายูก็ให้ความร่วมมือค่อนข้างดีนะคะอาจจะมีกรีดบ้างพันลิงกระรอกอย่างที่บอกเขาจะไม่กัดนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมาโมเสตหรือแม้แต่คอตตอนท็อปเองก็คือจะต้องระวังการกัดมากๆเลยนะคะและคลิปนี้ก็พิเศษนะคะชาช่ามาพูดคุยกับคุณหมอเรื่องลิงกระรอกด้วยนะทำไมถึงไม่ควรเลี้ยงลิงกระรอกกับมาโมเสตอันนี้อันตรายมากไปฟังจากคุณหมอได้เลยก็จริงๆถ้าเราคุยถึงพวกเฮอร์บิฟเวอร์ใช่ไหมไอ้พวกโรคเริมในลิงเนี่ยของลิงกระรอกเนี่ยเป็นกลุ่มโรคที่ประชากรลิงกระรอกประมาณสักแบบ 80-90% จะแครี่เฮอร์บิฟเวอร์อยู่ปกติแล้วเนี่ยที่มีข้อมูลกันเนี่ยก็คือไวรัสเฮอร์บิฟของลิงกระรอกเนี่ยสามารถที่จะทรานสมิทหรือว่าติดไปสู่ลิงมาโมเสตหรือว่าพวกกลุ่มลิงทำมาลิงได้เลยใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อนข้างจะมีความเสี่ยงลิงพวกมาโมเสตมันค่อนข้างจะมีความไวต่อการติดเชื้อเฮอร์บิฟเวอร์อยู่นะดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะมีข้อแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ไม่ควรเลี้ยงลิงกระรอกกับมาโมเสตร่วมกันเพราะถ้าเกิดว่าลิงกระรอกมันมีเป็นเหมือนแคริเออร์ใช่ไหมเป็นพาหะมันก็จะทำให้มาโมเสตที่เราเลี้ยงอยู่ป่วยแต่คือเราก็ไม่รู้ว่าเขามีไหมจนกว่ามันจะไปแสดงอย่างนี้ป่ะคะจริงๆต้องบอกว่าความพันสัก 80-90% ของลิงกระรอกไม่มีอาการใช่มันมีอยู่แล้วแล้วมันก็ไม่แสดงอาการด้วยมันก็ไม่ได้เจ็บป่วยอะไรจากการที่มันมีโรคติดเวลาเพราะมันเป็นของตัวเองใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันไปติดเชื้อคนอื่นเนี่ยมันก็จะไปทำให้คนอื่นที่มันไม่ได้มีเชื้อนี้อยู่แล้วเป็นเชื้อประจำถิ่นก็จะป่วยแล้วก็แสดงอาการรุนแรงแต่คือไม่ซูโนติกก็คือไม่ติดคนครับประมาณนั้นข้อควรระวังสำหรับลิงจริงๆอีกอันหนึ่งที่เราคิดว่าจะต้องระวังก็คืออย่างที่บอกเราต้องแยกให้ออกก่อนว่าเรากำลังพูดถึงเฮอร์ปีสตัวไหนถ้าเป็นเฮอร์ปีสของลิงกระรอกเนี่ยแน่นอนการทรานสมิทก็เป็นพฤติกรรมเดียวกับพวกเฮอร์ปีสตัวอื่นก็คือผ่านติดขั้นหลังใช่ไหมไปตัวนู้นตัวนี้คราวนี้เวลาคนที่เลี้ยงลิงกระรอกเนี่ยผมบอกเลยว่าจริงๆแล้วอะลิงกระรอกเนี่ยค่อนข้างจะมีความไวต่อการติดเชื้อจากมนุษย์เหมือนกันอย่างเช่นเริมของเราเองพวกเฮอร์ปีสซิมเพล็กท็อป2ก็คือพวกกลุ่มฟลูก็คือพวกไข้หวัดไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดธรรมดาคอมมอนโคลใช่ไหมหรือว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่อย่างเงี้ยพวกฟลู A ฟลู B เงี้ยใช่ไหมครับก็จะติดได้รวมถึงพวกแบบโควิดอย่างเงี้ยก็ติดได้ใช่ครับติดได้แน่นอนครับเพราะว่าเขาต้องบอกว่าเขามีรีเซปเตอร์หรือว่ามีความไวคล้ายคลึงกับเราดังนั้นเนี่ยเวลาเราเลี้ยงเนี่ยเราเองก็ต้องเช็คตัวเองก่อนว่าแบบตัวเองอ่ะมีปัญหาหรือเปล่าเช่นตอนเรารู้สึกว่าตัวเองปวดหัวมีไข้อย่างเงี้ยมีความเสี่ยงที่น่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดอะไรเงี้ยเราจะต้องเลี้ยงเพราะว่าเวลาลิงมันติดเชื้อจากเราไปมันก็ค่อนข้างจะหนักนะตาม data ของงานวิจัยมันก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรเนาะหลาย 10% เลยแต่ว่าโดยเฉพาะประสบการณ์ของตัวเองที่ผ่าคลอดลิงกระรอกเนี่ยครับ
ต้องบอกว่าทุกตัวเลยนะใช้คำว่าลิงกระรอกทุกตัวที่ผ่าคลอดเจอพยาธิอยู่ในช่องท้องทุกตัวเลยมันเป็นพยาธิประจำถิ่นที่อาศัยอยู่ในช่องลำตัวของลิงกระรอกคือผ่าตัดไปก็จะว่ายกันแล้วอย่างนี้เราต้องเขาเรียกว่าอะไรถ่ายพยาธิเหมือนแมวใช่ครับผมก็เลยบอกไงว่าที่นี่ถึงแม้ว่าลิงเลยตัวที่สุขภาพดีอ่ะเนี่ยตัวเมียที่มาผ่าคลอดเลยก็สุขภาพดีนะเฮลตี้สุขภาพดีหมดเลยแต่พยาธิเยอะมากเยอะจนรู้สึกว่าโหน่ากลัวอยู่กันได้ยังไงที่ก่อนแล้วทำยังไงอ่ะต้องจริงๆแล้วก็ด้วยเนเจอริตี้ของพยาธิมันสามารถกำจัดได้โดยการให้ยาถ่ายพยาธินั่นแหละก็เลยคิดว่าถ้าเราเลี้ยงเนี่ยถึงแม้มันจะไม่ได้มีอินซิเดนต์หรือว่าการเจ็บป่วยที่เกิดจากพยาธิกลุ่มนี้มากมายเราอาจจะไม่ค่อยรู้ดาต้าดีกว่าใช้คำนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันก็คงเหมือนสัตว์เลี้ยงอื่นๆแล้วก็แนะนำว่าถ่ายพยาธิไปซะทุกตัวจริงๆมันเป็นคอมมอนมากๆเลยที่ต้องทำแล้วนี่ทำได้เลยไหมคะทำได้ต้องควรทำเลยด้วยทำไหมเพราะว่าก็ผ่านชีวิตมา8-9เดือนแล้วนะไปอยู่ใช่ก็ควรถ่ายได้ไหมแล้วถ่ายไปซ้ำกินเฉยๆเลยครับก็แค่เป็นยากินก็คือจะควรจะกินให้แบบว่าอย่างสม่ำเสมอด้วยซ้ำเพราะว่าลิงมันมีความเสี่ยงมากกว่าเราและนั่นก็คือ2คำถามหลักๆที่อาชาตั้งใจถามคุณหมอเลยนะคะเพราะว่ามีคนมาถามอาชาเยอะมากส่วนตอนนี้นะคะคุณหมอจะให้ยาถ่ายพยาธิบายูก็เลยต้องชั่งน้ำหนักนะคะบายูคือไม่ยอมค่ะแล้วก็รวดเร็วมากจนในที่สุดก็สำเร็จนะคะในการชั่งหนัก470กรัมเองตัวนิดเดียวนะคะแล้วก็ติดพิเลโอมากและนี่ก็คือยาถ่ายพยาธินะทุกคนคุณหมอป้อนปุ๊บบายูดูดปั๊บคือชอบมากนะคะน่าจะอร่อยและสำหรับเรื่องสะดือของบายูนะคะคุณหมอก็บอกว่าอัลตราซาวด์แล้วปกติดีไม่มีอะไรอันตรายนะคะใช้ชีวิตตามปกติได้เลยคุณหมอก็แนะนำหนอนด้วยนะอันนี้เป็นหนอนแช่แข็งนะคะต้องเอาไปอุ่นก่อนนะแต่ว่าถ้าใครไม่ถนัดก็สามารถให้มาซูริได้นะคะมันก็จะมีตัวแมลงอัดเม็ดที่เป็นเม็ดเล็กๆอ่ะอันนั้นบายูก็ชอบมากอันนี้บายูเมินสุดอันนี้ก็เป็นค่าเสียหายนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนนะคะใครเลี้ยงมาโมเสร็จอยู่แล้วไม่ควรเลี้ยงลิงกระรอกร่วมนะและถ้าใครเลี้ยงลิงกระรอกก็อย่าลืมพาน้องไปถ่ายพยาธิเป็นประจำนะคะอย่าลืมกดซับนะใครอยากดูคลิปอะไรก็เม้นบอกช่านะขอบคุณมากเลยนะคะที่แวะเข้ามาดูคลิปช่าอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะระหว่างรอคลิปก็สามารถติดตาม TikTok และ IG ช่าได้นะอยากดูคลิปอะไรก็เม้นบอกด้วยนะคะเดี๋ยวช่าไปอ่านค่ะเจอกันคลิปหน้านะ